ตอนนี้เราขอไปเอาใจหนุ่มๆกันก่อนเห็นมงไหมคะมงค่ะมงหนูเล็กอ่ะอุ้ยนิดนึงก็ยังดีนี่เป็นนางงามเด็กใช่ไหมเป็นนางงามเด็กนางงามมงเล็กแต่ว่าเห็นบอกมีมงใหญ่มากันหลายมงใช่มากันหลายมงนะคะจาก90กว่าประเทศทั่วโลกเลยที่ตอนนี้เนี่ยเหล่าสาวงามนะคะได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปิดตัวเดินแฟชั่นโชว์ในชุดราตรีนะคะพร้อมกับแนะนำตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาวงามที่เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014นั่นเองค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะครับไปเดินอวดโฉมความสวยสะพรั่งนะคะพร้อมแนะนำตัวในงานแถลงข่าวมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014อย่างเป็นทางการกันด้วยค่ะสำหรับเหล่าสาวงามกว่า90ประเทศทั่วโลกนะคะที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ซึ่งทางคุณณวัฒน์อิสระไกลศีลค่ะประธานและผู้ก่อตั้งการประกวดก็เผยว่าประเทศไทยนะคะในฐานะเจ้าภาพก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วและยังคงย้ำจุดยืนเดิมนะคะก็คือ Stop the War ค่ะยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะซึ่งในปีนี้นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาค่ะสาวสวยผู้ชิงมงกุฎ Miss Grand International 2013ไปครองเป็นคนแรกก็คือนางสาวเจนนาลีมาคัสชาปาโรจากประเทศเปอร์โตริโกนั่นเองนะคะและในปีนี้สาวปลาประภัสสรดิษฐ์ดำรงค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ก็เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะสาวงามทั้งหมดนะคะก็จะไปเก็บตัวทำกิจกรรมกันที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่19ถึง25กันยายนนี้นะคะพร้อมชูเอกลักษณ์ไทยนะคะ The First Capital of Thailand จุดกำเนิดของประเทศไทยนั่นเองค่ะและจะมีการตัดสินการประกวดรอบสุดท้ายในวันที่7ตุลาคมนี้และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเหล่าสาวงามได้ที่ www.missgrandinternational.com นะคะซึ่งงานนี้ค่ะพี่ณวัฒน์ก็ย้ำว่ากิจกรรมในปีนี้ต้องการเน้นความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสาวในสายตาชาวโลกนั่นเองค่ะกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเราพยายามจะเน้นถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกเพราะว่าเราอาจจะแบบทำให้ชาวโลกอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ไหมเที่ยวได้ไหมสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในครั้งนี้เราเตรียมพร้อมเพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยว่าเราต้อนรับทุกประเทศได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเขาจะได้ประสบการณ์ที่เรียกว่าประดิษฐ์ประดอยในการจัดการให้เยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะสุโขทัยเรียนทำอาหารไทยเรียนทำขนมไทยไปทำผ้าไทยนะครับไปทำทองไทยแล้วก็ไปลอยกระทงนะครับแล้วก็เดินในวังเก่าแล้วก็ไปดูไลท์แอนด์ซาวด์ไปดูเรื่องเกี่ยวกับที่มาของคนไทยรวมถึงเข้าวัดนะครับแล้วก็อีกหลายๆสิ่งที่เขาจะได้สัมผัสก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทุกๆคนด้วยเราอยากให้เขาช่วยแชร์นะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและในทุกๆด้านเนี่ยกลับไปสู่ประเทศเขาในทุกๆเวลาเราจะได้ภูมิใจความเป็นคนไทยของเราครับ